วัสดีชาวโลกเรามาอย่างเป็นมิตรเปิดเพลงให้เพื่อนคิดฟังหน่อยได้ไหมได้สิวะดาราเดลี่สวัสดีครับแม่ยังไงก็ฝากพี่ดาราเดลี่นะครับโปรโมทอิโดโลผลิตภัณฑ์ของคริสด้วยนะครับผมพี่ต้นหอมสวัสดีครับรักมากๆเลยครับผมพี่หอมคิดขายของแล้วนะคิดขายของแล้วนะพี่หอมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตามอิโดโลมาคิสด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรดักที่คิดออกแบบเองนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมแทบทุกอย่างเลยนะครับมันจะมีอยู่ช่วงนึงมั้งผมว่ายูๆบางคนอาจจะแบบสแนปทันเป็นช่วงที่ผมใช้ลิปมันแบบเนี้ยมันจะเป็นขวดสีดำๆอ่ะที่หัวตรงนี้มันจะเป็นสีทองที่เคยใช้แล้วที่มีความรู้สึกว่าการที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันง่ายดีนะพอบีบปุ๊บแล้วมันทามันปาดไปเป็นไม้ให้เราอะไรเงี้ยครับก็เลยออกแบบมาเป็นแบบนี้ใช้ง่ายดียังไงก็ฝากด้วยนะครับทาให้ดูหน่อยละครับไม่ติดเลยนี่ลองบีบก่อนเวลาบีบนิดเดียวพอนะครับบีบแค่แบบจุกตรงนี้พอใช่ไหมพอเราบีบเสร็จปุ๊บเราก็แต้มเดี๋ยวนะเนี่ยงานเข้าแล้วเราแต้มอย่างนี้จึ๊กจึ๊กจึ๊กคือยิงปากพี่ก็แดงมากอยู่แล้วตอนนี้เอาจริงอย่างนี้แล้วก็หนึ่งทีจบเอามาแลกกันลงรีวิวขวดพี่หอมความจริงแล้วพี่หอมมาส่งมาเลยนะไม่ต้องแลกก็ได้บอกไปแล้วน้องช่วยเต็มที่อยู่แล้วซัพพอร์ตซัพพอร์ตตาบวมครับว่าอะไรมาซ้อมตั้งแต่เช้างานจริงๆคือชั่วโมงเดียวเสร็จ ซื้อ3สีเลยอ่ะก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ3แบบมันไม่เหมือนกันเลยบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากปากแดงไงเราก็ใช้สีเบสิกได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยวันนี้เราต้องแต่งตัวหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีอีก2สีมันก็เป็น2ระดับเลยแบบซอฟๆกับแบบแซ่บๆเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆคิดชอบสีแซ่บๆนะแต่เราทาให้มันน้อยอ่ะมันก็ซอฟได้เหมือนกันอันนี้เป็นสีนูดในฝากด้วยนะครับแล้ววันนี้คิดไปถามพี่ๆผู้ใหญ่มาว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราแบบคิดแคมเปญเล่นเองกับแฟนคลับแบบเราอยากจะไปเดินสายเล่นน่ะแบบซื้อของแจกหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเราทำได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยูคิดอะไรได้ยูบอกมาเพราะพี่จะไปด้วยตื่นเต้นเป็นพ่อค้าครับอยากทาแล้วดูดีนี่ต้องมาคิสเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครไม่ค่อยมีคิ้วก็ต้องมีคิ้วด้วยนะครับซื้อเลยทั้งมาคิสทั้งมีคิ้วนะครับมันคล้องจองกันดีเหลือเกินครับวันนี้เรายังไม่ได้บอกเลยว่าเรารถติดกับใครบ้างนะบอกเลยว่าเรามีเจ้าเดิมขาประจำแต่ว่าเรามีเจ้าใหม่ด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมคุณแบงค์ทรงศิลป์ครับเพิ่งทำงานมาพี่พอดีว่าทำพี่แบงค์ทำงานอยู่เซ็นทรัลเวิลด์สุดยอดไปเลยทางเธอนั้นมีเขาใช่ไหมขาประจำเพลงตอนนี้ก็เป็นเพลงขาประจำกันนะเธอดีหรือเปล่าจริงๆอ่ะคิดอยากหากิจกรรมเล่นกับยูกรรมเล่นกับยูยูรู้ป่ะแต่ว่าแบบเขาให้ไฟเขียวเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยเลยแบบน่าลองจัดหาแคมเปญอะไรทำดูคิดว่าเขาให้อิสระเราแล้วอ่านหนังสือสอบต่อบ๊ายบายครับมีคนคิดถึงบลอด้วยช่วงนี้พี่แบงค์ทำงานหนักพรุ่งนี้พี่แบงค์ทำงานหนักทำงานแต่ไม่ได้ห่างหายไปไหนมาเจอกันอยู่ตลอดใช่ไหมดีมากดีมากพี่ชายอย่าหายไปจากน้องมีคิวกับมาคิสนะครับผมบอกเลยว่า2ชิ้นนี้ต้องมียังไงผมฝากด้วยนะจ๊ะทั้ง 3,000 กว่าคน
ได้ครับที่เชียงใหม่รอเลยครับเดี๋ยวผมจะบุกไปเราทุกคนอยากจะอธิบายก่อนนะว่าสำหรับใครที่ซื้อมาคิสไปแล้วอ่ะคือด้วยความที่ผลิตออกมาล็อตแรกเนี่ยตรงกดตรงเนี้ยตอนที่ซื้อไปตอนแรกอ่ะครับมันอาจจะกดอยู่สักแป๊บนึงเลยครับอาจจะต้องคว่ำแล้วกดอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าไปกดมันแรงนะพอเรากดไปแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มเหนียวเริ่มแน่นขึ้นในการกดเนี่ยแสดงว่ามันกำลังจะมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็กดให้ช้าลงอาจจะแบบออกมายากหน่อยนะครับกำลังปรับปรุงแก้ไขอยู่นะครับใครหนีเที่ยวไม่ได้หนีเที่ยวซะหน่อยขายของอยู่เห็นไหมเนี่ยหิวกาแฟผมกำลังหาวันให้พวกคุณอยู่พวกคุณไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่ลืมอยู่แล้วเราต้องกินกาแฟกันหน่อยเพราะเดี๋ยวเราง่วงรู้ปะโฟโต้บุ๊คคิสสิงมีอยู่แล้วครับมันไม่มีทางหายไปไหนอยู่แล้วครับผมแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนการเลือกแล้วก็รวบรวมรูปครับเพราะว่าเราสแนปไปเยอะมากจริงมันยากกว่าหลายๆเล่มที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอาจจะแบบวุ่นวายนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่หายไปไหนครับทำไมเสียงตะแงวคืออะไรเสียงตะแงวเกษตรแฟร์ไปวันไหนพวกเราไปเกษตรแฟร์กันวันไหนดีอ๋อเดี๋ยวหาวันก่อนนะครับ เดี๋ยวคิดได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเลยครับบ็อกเซต 3,500 เท่ากับซื้อบัตรคอนเสิร์ตเลยอ่ะอ๋อในส่วนบ็อกเซตอันนี้คิดไม่ค่อยทราบรายละเอียดอะไรมากนะครับแต่ว่าสำหรับอันนี้229บาทเองนะครับแค่1อันก็สบายแล้วนะกินกาแฟวันเสาร์ได้ไหมคือทุกคนครับผมว่าช่วงนี้นะศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะผมอาจจะได้ทีนึงเดือนมีนาคมนู่นเลยครับเพราะว่าลงล็อกขายไว้หมดแล้วอาจจะต้องเป็นวันธรรมดาครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะตื่นเต้นไงทุกคนเข้าใจด้วยนะอยู่ๆเรามีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองอ่ะเข้าใจปะแบบมันอยากแบบอยากขายเล่นๆน่ะ ซื้อครบ3สีมีโปรไหมนะครับถ้าเกิดว่าเอา3สีมาให้คิดดูแล้วคิดรู้สึกว่าเฮ้ยมัน3สีจริงๆอ่ะก็ผมจะไม่รู้ดิลองดูแล้วกันนะครับชวนเด็กฝึกงานมากินกาแฟด้วยนะอ๋อน้องสาวคิดเหรอน้องแคทเหรอเดินไปถึงใครจ๊ะโซทอล์กกระถิบอ้าวกรรมเราดูพูดมากไปไหมวะชิบหายแล้วใครที่ยังอยู่ที่งานยังไม่กลับนะครับยังไงก็กลับดีๆนะครับแล้วก็รีบกลับได้แล้วดึกแล้วนะครับมีแคปชั่นโปรดักต์ของตัวเองหรือยังช่วยคิดติขอเฟี้ยวๆนะโอ้ยไม่ใช่ละน้องแคทก็เป็นเด็กฝึกงานที่แกมมี่นะทุกคนตอนนี้น้องสาวที่ฝึกงานอยู่อยากเห็นมุมพี่ชายที่น่ารักคือผมอาจจะไม่ได้เป็นพี่ชายที่น่ารักหรอกทุกคนผมเป็นพี่ชายสายโหดด้วยซ้ำจริงแคทมันก็ไม่ค่อยรักคิดหรอกเพราะคิดดุไปหน่อยโอยได้เลยครับเอาจริงทุกคนแค่ซื้อแค่คนละแท่งก็พอเลือกสีที่ตัวเองมองว่าอยากจะใช้ครับจริงๆคิดคือเราอ่ะใจคิดเลยนะที่อยากทำขายคนแบบทั่วไปเยอะๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับแฟนๆแค่รู้สึกว่าเราอยากมีอยากใช้แค่นั้นพอแล้วครับไม่ต้องซื้อครบทุกอันก็ได้ครับน้องแคทตอนนี้ปี3ขึ้นปี4ครับใกล้จบแล้วก็เลยต้องฝึกงานก่อนโอ้ยผมสายโหดมากจริงๆนะโอ้ยแค่ปีใหม่น้องสาวยิ้มลงลูกคู่กับแฟนคิดก็ระเบิดลงแล้วอ่ะจริงระเบิดลงตุ้มใหญ่เลยในเบียร์แกงยิงกับเขาว่าอย่างงปะโทรศัพท์มาเพื่อนฟังเพลงนี้ก่อนฟังเพลงนี้ก่อนไม่ฟังไม่ไหนโอเคเอาไปเลย
อยากเห็นคริสสิงโมเมนต์มุ้งมิ้งเหรอคุณต้องเข้าใจว่าเวลาเรามีแบบอะไรแบบนี้มันจะมุ้งมิ้งแค่ช่วงแบบช่วงแรกๆเพราะมันเข้าใหม่ประมาณมากคุณคือทุกวันนี้จะให้ผมอยู่กันมาแบบ8ปีแล้วจะให้มาหวานหวานงุ้งงิ้งกันผมว่ามันยากห่วงน้องจริงๆครับคือแคทเป็นน้องสาวคนเดียวในบ้านนะครับทั้งบ้านก็ผู้ชายหมดเลยแล้วเฮียคิงก็สายสปอยเฮียเป็นสายไปเที่ยวแล้วชอบพาแคทไปเที่ยวด้วยชอบแบบซัพพอร์ตอ่ะแบบรอรับกลับอะไรเงี้ยต้องไม่ให้ไปสิใช่ไหมนะโอ้ยเฮียคิงกับคริสเหรอไม่ต้องเลือกเลยอ่ะว่าใครดุกว่ากันอ่ะจริงคือในบ้านน่ะจะดุแคทยังต้องโทรบอกคริสให้ดุให้เลยดูว่าไม่มีใครในบ้านกล้าดุเลยไอ้เฮียก็เป็นคนไม่ดุด้วยอะไรนับเนิบอะไรไม่ต้องนับหรอกเรื่องแบบเนี้ยเพลงอะไรดีนะเพลงนี้ดีกว่าคือถามว่าคิดดุไหมอ่ะยิ่งแล้วอ่ะไอ้คำว่าดุของคิดอ่ะคือคิดดุคิดรัดกุมคิดชอบวางกฎระเบียบเยอะแต่คิดให้อิสระในการคิดนะคิดไม่เคยแบบห้ามไม่ให้น้องไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแต่เราแค่วางขอบเขตไว้ว่าภายในขอบเขตเนี้ยได้เลยอะไรเงี้ยครับเชื่อสิว่ามันดีกับน้องยูยูเรายังดูยังห่วงเลยใช่ไหมน้องสาวสวยมันไม่สวยก็ห่วงอยู่ดีมันก็ไม่ได้สวยด้วยหวังดีมีคนเดียวใช่ไหมเป็นห่วงด้วยแล้วก็คงห่วงด้วยแหละครับคงหนีไม่พ้นคำว่าห่วงหรอกเพราะว่าไม่รู้อ่ะคิดไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะใครมีน้องสาวแบบคิดบ้างวะแล้วแบบเข้าใจความรู้สึกคิดอ่ะคือน้องโตมาแบบน้องโตมาแบบอยู่กับเราอะไรเงี้ยเราดูแลเราชงขวดนมเราเอาขวดนมยัดปากน้องมาเองกับมืออะไรเงี้ยเราเลยแค่รู้สึกวันหนึ่งน้องจะกางปีกบินออกไปแล้วอ่ะเรารับไม่ค่อยได้เหมือนกันนะใช่ไหมบางทีแบบการที่น้องคือน้องสาวจริงนะที่ต้องบอกของน้องคนนี้ขี้อ้อนมากคือบ้านที่จะถอดแบบมาหมดเลยคือเวลาอ้อนแล้วแคทจะมีความแบบเสียง2เสียง3อะไรเงี้ยแล้วแคทก็จะแบบอ้อนอ่ะอ้อนอ่ะอะไรเงี้ยแล้วเราวันหนึ่งเราเห็นน้องไปอ้อนคนอื่นเรารู้สึกรับไม่ได้อ่ะ นี่กูปรับทุกข์อะไรอยู่เนี่ยจริงเราจะร้องไห้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจผมใช่ไหมจริงเชื่อผมดิเจ้าพี่ชายพี่ขวัญนะไปเปลี่ยนเรื่องจริงเพราะปกติอะแคทก็จะอ้อนแต่ป้าไงใช่ไหมเราเห็นเวลาเรากลับบ้านไปแคทจะกอดป้าตลอดเวลาเลยแล้วก็ชอบจับคุ้มป้าพอวันนึงแบบแฟนไอ้แคทคือถอดแบบป้าออกมาเลยอ่ะคือแฟนแคทนี่คือแบบพุงมาเลยแล้วก็ไปเราก็นึกคิดมากว่าแล้วถ้ามันไปถอดไปอ้อนแบบที่ทำกับป้าเรารับไม่ได้คือ ผมยังเด็กอยู่ด้วยจริงผมยังไม่โตมากสำหรับอะไรแบบนี้ใช่ไหมเข้าใจหัวอกเดียวกันผมขอบคุณคุณมากเป็นแค่เพียงไม่กี่คนที่เข้าใจเพราะเวลาคิดไปแบบไปปรึกษาใครเขาจะบอกว่าคิดน้องมันโตแล้วปี 3 ปี 4แล้วอะไร
ก็รู้แล้วว่าโตอ่ะแล้วไงอ่ะเราก็โตป้ายโทรหาทุกวันเลยใช่ไหมเอาละเป็นช่วงจับเข่าคุยระหว่างติดกับยูยูแล้วตอนนี้ปิดอันนึงแล้วใช่เพลงมันเป็นเรื่องปกติครับแต่เรื่องนี้เนาะเป็นเรื่องธรรมดาโอเคโอเคโอเคเจเบไอ้ยังยังยังโอ้โอแกนี่เย้พี่คิดตอบหน่อยแถวภาคใต้จะลงขายเมื่อไหร่นะคิดไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวจะรีบไปถามมาให้นะทุกคนใช่ไหมขนาดคุณเป็นผู้หญิงคุณมีน้องชายคุณยังห่วงน้องชายเลยใช่ป่ะใช่ไหมกลัวว่าเดี๋ยวน้องชายเราจะไปทำตัวเสเพแล้วมีเรื่องกลับมาบ้านใช่ไหมเนี่ยใครมีน้องต้องห่วงน้องหมดแหละไปฉันมีคนคุณก็ยังทนอยู่เนี่ยมึงยังสุขแม่ยังสนนะแต่คิดไม่ค่อยดูแคทนะเอาจริงแล้วอ่ะในบ้านทั้งหมดป้าจะดูแคทเยอะสุดเพราะป้าจะดูแคทบ่อยคิดจะไม่ค่อยได้อยู่กับน้องแต่ว่าถ้ามันทำอะไรจนถึงขั้นแบบที่บ้านโทรมาก็จะแบบดุให้ไม่ผมบ่นเก่งจังวะนี่คือช่วงบ่นเหรองงจังใช่ไหมตอนน้องมีแฟนใครก็รับไม่ได้หรอกพูดจริงเตือนก็ไม่ฟังด้วยบางที่ถูกต้องพี่ชายไม่ห่วงเรานะเพราะเราไม่เชื่อฟังเขาห่วงครับเขาห่วงแล้วเขาห่วงแต่เขารู้วิธีการไงเพราะว่าเราเป็นคนไม่ฟังเขาเลยใช้วิธีอื่นลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่าผมว่าพี่ชายทุกคนอ่ะถ้าไม่ค่อยได้คุยกับน้องอ่ะเขาจะถามเรื่องน้องกับพ่อแม่เว้ยเจ๋งดูแล้วน้องกลัวไหมคัดกลัวครับคัดกลัวคิดดุเพราะคัดรู้ว่าเวลาคิดดุเป็นไงมันจะไม่ได้เหมือนเวลาคิดดุยุยๆแบบผสมความน่ารักลงไปอะไรเงี้ยนะไม่มีดุคือดุเลยกับคัดลงขายนครศรีธรรมราชเดือนไหนคะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมจะรีบหาคำตอบให้นะครับไม่มีหรอกครับไม่ห่วงแต่ห่วงอ่ะคิดบอกเลยต่อให้แบบคุณจะบอกว่าพี่คุณไม่ห่วงแต่พี่คุณห่วงแน่ๆลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่าเขาเคยได้มาถามไทยสารรู้สุขดิบเราจากพ่อแม่ไหมหรือพี่น้องคนไหนไหมอะไรใช่ถูกต้องครับยังไงมีแฟนก็ต้องพามาให้พี่ๆในบ้านได้รู้จักได้ดูช่วยกันควบคุมนะใช่จริงเราฝ่ายเปน้องได้ตายน้องอยากได้อะไรเราก็ให้หมดแหละแต่เพราะงั้นเราอยากได้อะไรน้องต้องให้เราบ้างใช่ป่ะเนี่ยเรามันหัวอกเดียวกันไงนะได้โปรดว่าอย่าแคปคือทุกอย่างที่คิดพูดเกี่ยวกับน้องไปถึงน้องหรือว่าป้ากับแม่นะรู้กันแค่นี้นะจ๊ะโอเคครับทุกคนเราก็คุยกันมาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวตอนนี้คิดต้องไปแล้วตอนนี้คิดถึงที่หมายแล้วนะครับยังไงก็ใครยังไม่ได้กลับยังอยู่ที่งานก็รีบกลับนะครับขอให้เดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพนะครับใครกลับถึงแล้วก็รีบอาบน้ำพักผ่อนนะพรุ่งนี้เรายังมีอะไรต้องทำกันอีกเยอะนะครับไปแล้วนะทุกคนยังไงก็อย่าลืมส่งท้ายขายของนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับกลับมาคลิปนะทุกคนฝากด้วยนะครับ229 บาทฮัลโหลฮัลโหลแคทหรอได้ยินหมดแล้วฮะเฮ้ยมึงคืออะไรวะเพื่อนไม่เพื่อนกูเพื่อนกูอ๋อเพื่อนมึงชื่อแคทนั่นแหละตามนั่นแหละแคทเพื่อนมึงชื่อเหมือนน้องกูเลยโอเคไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายครับแคป1ทีบ๊ายบายครับไม่